คำถามที่1นะครับหมิวครับอะไรที่เด็กๆคิดว่าเท่แล้วโตมาก็มาคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เท่นี่หว่าเออโอ้ยอันนี้แต่มีระยะเวลาไหมคะหมายถึงว่าต้องตอบภายในกี่วินาทีต้องตอบเลยตอบเลยตอบเลยนึกขึ้นได้ตอบเลยฮะเอาอันนั้นเลยอะไรที่เด็กๆคิดว่าเท่แล้วพอโตขึ้นมาก็แบบเฮ้ยมันไม่เท่นี่หว่าการจับกลุ่มตีกันการจับกลุ่มตีกันครับผมคือยังไงเรื่องการทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยในการที่จะแบบวัดอำนาจของตัวเองในการใช้กำลังอ๋อคือแบบถ้าผู้ชายก็นัดต่อยกันถ้าเป็นสาวๆก็นัดตบกันเออครับผมสุดท้ายแล้วพอโตขึ้นไปก็รู้สึกว่าเอ้ยมึงคุยกันได้เออมึงไม่ต้องเปลืองแรงหรอกเออคือเดี๋ยวเล็บพังไม่ต้องง้างกันก็ได้ใช่เล็บมันจะพังหน้ามันจะพังแล้วเดี๋ยวโตขึ้นไปต้องไปรักษาเลเซอร์รอยอีกเรื่องใหญ่เสียตังค์อีกใช่โอ้โหไม่ได้เลยเสียตังค่าเลเซอร์จบซึ่งประเด็นมันทำให้ย้อนกลับไปคิดนะว่าตอนนั้นที่มีจับกลุ่มมีเรื่องการชกต่อยกันหรือว่าตบกันอะไรอย่างเงี้ยไอสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยผ่านการคุยกันหรือยังหลายๆทียังไม่คุยนะครับผมแต่ใส่ก่อน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 นะครับผมอันนี้คือดึงประเด็นของอาจารย์ป๊อกกับคุณพิธาไหมฮะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมฮะอาจารย์ป๊อกคุณพิธาเนี่ยอาจารย์ป๊อกคุณพิธานี่ก็คือผมพูดเลยนะผมจะไม่พูดถึงอีกแล้วมันเจ็บมันเจ็บเลยวะใช่ก่อนจะยกพวกตีกันอ่ะคุยกันก่อนครับผมหมายถึงเด็กๆกันเด็กๆไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ลูกไล่มันเกินเบรกไม่ทันเดี๋ยวลูกไล่มันเกินมาแล้วแบบอ่ะเบสสมมติมีคนรอจะปั่นอยู่ไม่ได้ปั่นหมายถึงเด็กๆอ่ะเด็กๆครับเด็กๆครับพวกเด็กๆนี่นะต้องระวังให้ดีเลยนะอ้าวนั่นคือข้อแรกนั่นคือข้อแรกครับผมข้อต่อไปครับผมนักแสดงหรือนักร้องที่เคยตกหลุมรักตอนเด็กๆครับพี่ดังพันกรพี่ดังพี่ดังมื่นสองใช่ปะใช่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 เอาคืนอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่มีเหตุผลอะไรฟังหมดไซเอไซบีลองได้เพราะทั้งอัลบั้มเลยพอไม่แต่เขาก็เป็นนักร้องเสียงคุณภาพอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วคือเอาตรงๆคือพี่เขาคือตัวแบบตัวเท่านั้นน่ะใช่แต่คือแบบทรงพลังมากทรงพลังจริงครับเรามีโอกาสเจอเมื่อล่าสุดก็คือเจอที่เดอะคัสเซ็ตครับอ่าฮะเราได้ร้องเพลงกับแม่เฮ้ยจริงไหมฟินชีวิตฟินชีวิตโอ้คือไปร้องเพลงอะไรบอกได้ไหมกูจำไม่ได้แล้วว่ะเมาครับผมไม่ใช่เลยทั้งคู่ด้วยคู่ด้วยอ้าโอเค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 เออครับผมแต่ฟินมากฟินมากมีชอบนะจำเพลงอะไรร้องจำไม่ได้เมาโอเคจำได้แค่โมเมนต์ได้ร้องด้วยกันเฉยๆโอ้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเนอะใช่ก็คือพี่ดังนะพี่ดังกันก่อนนะครับคำถามต่อไปครับภาพยนตร์เรื่องโปรดครับรับน้องสยองขวัญสิคะแม่เอาพวกเราไปดูกันได้ไปดูกันได้นะช่วยเอาโปสเตอร์ขึ้นมาหน่อยช่วยเอาโปสเตอร์ไปตอนนั้นคือหน้าซีรีส์หนึ่งเลยนะหน้าซีรีส์ซีรีส์แท้เลยไม่มีปรับแต่งอะไรเลยกูเสิร์ฟกันเฮ้ยสนุกนะรับน้องสยองขวัญน่ะดังด้วยดังมากดังมากดังด้วยดังมากอันนี้คือขายของล้วนๆเลยนะดีแล้วค่ะดีชอบอันนี้ไงเป็นแบบเป็นหน้าซีรีส์หนึ่งเลยโหเป็นแบบยังไม่ปรับแต่งนะชอบผมก็ดูโอ้โหครับผมชอบ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 ถือว่าเป็นถือว่าเป็นหนังรวมดาวได้เหมือนกันนะใช่เพราะว่าหลายหลายคนตอนนี้คือแบบอะไรนะเยอะมากไปแบบไปได้ดิบได้ดีที่เขาเป็นติ๊กต็อกอ่ะชื่ออะไรนะที่เขามีคุณลูกแล้วอ่ะพลอยคุณพลอยชิจันคุณปีใหม่คุณแอร์มีใครอีกเนี่ยแพทคุณแพทด้วยนี่ว่าแพทก็มีครับผมโอ้ครับผมแหมแหมรับน้องสยองขวัญแล้วมีอาจารย์ป๊อกกับคุณทิมจบจบจบกูว่าเขาผ่านช่วงรับน้องไปแล้วครับผมเออใช่เขาผ่านช่วงรับน้องไปก็ไม่ควรให้กูต้องมาดูรับน้องอะไรอย่างเงี้ยรับน้องสยองขวัญเดี๋ยวกันนะอะไรเฮ้ยมันต้องมีแบบเป็นนี่ดิเป็นนี่ไงต้องเป็นภาพเดี่ยวเขาตอนนั้นน่ะไหนดูซิตอนภาพเดี่ยวเขาตอนที่เขาเล่นรับน้องอ่ะใช่ใช่อันนี้ป่ะใช่อันนี้ป่ะนี่ไหม
ใช่นะครับนี่ผมเสิร์ชมาเสิร์ชมาครับผมคุณผู้ชมไปหาดูได้นะคุณจะบอกเวอร์ชันอะไรคุณก็ยังเป๊ะเหมือนเดิมยังเป๊ะเหมือนเดิมอย่างนี้เสียตังค์ไปทำทำไมวะเนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับคุณพลอยรุ้งบอกมีคุณเต้ยด้วยนะใช่สมัยนั้นเขาเป็นแฟนกันเด้อครับผมเป็นแฟนกันเด้อใช่ไปถ่ายหนังด้วยกันเด้อเออครับผมเราเมาเลยเมาเลยดีกว่าเต้ยมันไม่ฟังไงเต้ยมันไม่ได้น่าจะไม่ได้ดูอยู่ก็เมาได้โอเคเมาได้เต็มที่เลยแหละเราได้เต็มที่เลยแหละเออครับผมเออโอ้โหแต่ว่าตอนนั้นมันช่วงปีอะไรวะเนี่ยมีคุณแพทด้วยเหรอมิวขึ้นปี1พอดีอะค่ะอ๋อเป็นปี1ใช่อายุ18พอดีเนี่ยรวมดาวนะคุณแพทน่ะตอนแบบ MV ของแท็กซี่ป่ะใช่ช่วงนั้นแหละค่ะคิดถึงฉันไหมน่ารักมากเลยเนาะคือตอนนี้ก็น่ารักอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นคือแบบเหมือนเป็นทรงหน้าที่แบบพอโผล่ขึ้นมาแล้วคนแบบกรี๊ดได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอะน่ารักมากแหละช่วงนั้นเลยคือจำได้เพราะว่าอินมากเพราะว่าเรากำลังเข้าปี1พอดีอ๋อมันคือช่วงนั้นเพราะจังหวะมันแบบช่วงรับน้องพอดีใช่โอเคแล้วแบบเมื่อกี้ผมเจอหนังจบพีคมากพาปี1ไปรับน้องในป่าสุดท้ายเริ่มทยอยตายทีละคนเอาแล้วครับผมแหมนะฮะแฟนพันธุ์แท้ครับใครตายคนไม่เอาเลยสปอยเวอร์สปอยไปมาสปอยไปนั่นแหละใครยังไม่เคยดูต้องไปดูนะครับผมคำถามที่4ครับอันนี้เป็นคำถามใหม่ที่เพิ่งคิดมาวันนี้ง่ายมากอะไรที่อยากเก่งกว่านี้ครับเข้าสังคมโอ้เข้าทำไมอ่ะมิวคือเป็นคนสังคมอัดเสพค่ะทำไมเป็นคนที่ไม่ใช่อินโทรเวิร์ตนะแต่ว่าเวลาอยู่กับคนที่ไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยคุ้นอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกใช้พลังงานเยอะในการคุยใช่มันไม่แบบความพยายามในการเข้าสังคมอะไรเงี้ยพยายามที่จะคุยมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นนี้ดีกว่าเป็นคนไม่ชอบคุยโทรศัพท์ไม่ชอบคุยต่อหน้าไม่บางทีเทคยังไม่ค่อยอยากเทคเลยอ่ะรู้สึกว่าถ้าเราต้องทำความรู้จักกับใครใหม่ๆเราต้องค่อนข้างใช้พลังงานเยอะมันไม่ค่อยจะแบบมันไม่ค่อยจะออร์แกนิกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ฟลูออกมาง่ายๆบางทีก็อาจจะฟลูแต่ว่าเราเคยเห็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเขาฟิตอินกับทุกที่ได้อ่ะมันง่ายอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นอย่างนั้นได้บ้างบางคนดูแบบสบายๆนะใช่ใช่เป็นธรรมชาติมากเลยมันมีคนเก่งด้านนี้จริงๆเก่งแบบอยู่ที่ไหนก็ดูมันแบบเข้าได้กับทุกคนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทักษะนะใช่ใช่เป็นทักษะจริงๆเขาจะมีเรื่องคุยเรื่องนู่นเรื่องนี่แบบไปเรื่อยอ่ะแต่บางทีเรารู้สึกว่าต้องคุยเรื่องอะไรวะอย่างเงี้ยและอยู่ในแนวทางที่พยายามจะทำอยู่ปะตอนนี้คือเราก็รู้สึกว่าเราจะรู้จักคนที่ worth กับพลังงานที่เราต้องเสียถ้าเกิดว่าวันนี้รู้สึกคุยแล้วคุยไปไม่รู้เรื่องก็ไม่คุยซึ่งอันนี้ไม่ใช่ introvert ถูกปะไม่ใช่เพราะผมก็ไม่มีความรู้สึกว่าคุณหมิวเป็น introvert ไม่แต่เวลาไปเจอคนไปลงพื้นที่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าทำความรู้จักแบบที่จะต้องมี conversation ต่อไปจนอาจจะไปถึง deep conversation อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะต้องใช้พลังงานเยอะโอเคเข้าใจแล้วคือหมายว่าเหมือนเป็นความสัมพันธ์ในอีกระดับนึงนะแบบว่าคนรู้จักแล้วก็ยกระดับไปอีกขั้นนึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างเวลาลงพื้นที่เนี่ยเรามาในเหมือนเป็นบทบาทหน้าที่ที่เราจะมาดูแลเขาด้วยที่เราจะอะไรอย่างเงี้ยความรับผิดชอบของเราเราก็ทำเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรยังไงบ้างแต่พอเป็นความแบบสนิทสนมที่เชื่อความเป็นเพื่อนพี่รู้จักอะไรต่างกันมันต้องใช้พลังงานใช่เรารู้สึกว่าเราต้องคิดว่าเรื่องนี้เราคุยกับเขาได้ไหมเราเขาสนใจเรื่องนี้หรือเปล่าหรือแบบเราคุยเรื่องนี้ไปถ้าทางเขาเป็นยังไงเขาอินกับบทสนทนานี้ไหมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะมิวคิดเยอะไปด้วยมั้งคุณจูนดีกันแล้วดีใจมิวอ่านให้คุณหนุ่มพูดตั้งคำถามตอนแรกแล้วดูหน้าปามใช่ไหมคุณหนุ่มครับหน้าตาคนแบบอยากมีดราม่าปามไม่เป็นไรนะคะพี่ปามไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่คุณจูนบอกว่ารู้สึกอาการเดียวกันกับคุณหมิวเลยแสดงว่าเป็นนะครับเนาะนะครับก็มีคือผมว่ามันก็บางทีมันใช้พลังงานเหมือนกันนะเพราะบางทีเราก็นึกถึงใจเขานึกถึงความรู้สึกเขาเขาอยากฟังไหมวะเขาเบื่อไหมวะใช่นะครับคำถามสุดท้ายคุณหมิวครับรู้สึกอย่างไรกับการทำรัฐประหารครับยกนิ้วเลยยกนิ้วเลยใจ
ใจโอ้นี่เขาอุตส่าห์ช่วยดูแลให้เลยเนี่ยครับผมยกนิ้วเลยยกนิ้วให้เลยคิดว่านิ้วอะไรก็ไปเติมกันยกนิ้วให้เลยยกนิ้วให้เลยเออนะครับจบครับเฮ้ยนี่เราได้แบบรีแอคชั่นที่แบบแตกต่างกันไปเนอะเวลาบอกว่าเจอคำถามเนี้ยใช่ว่าแขกทุกท่านชาวเน็ตทุกท่านของเราก็จะเจอคำถามนี้กันนะครับทุกคนเจอเซตเดียวกันหมดแต่ว่าคุณหมิวเนี่ยเป็นคนแรกที่เจอคำถามว่าอยากเก่งอะไรกว่านี้เพราะว่าอันที่แล้วเนี่ยเราเคยถามไปแล้วมันตอบยากเกินไปจะลองดูไหมลองได้เราถามว่าอะไรที่คุณยังไม่เคยแล้วถ้าคุณบอกเราว่ายังไม่เคยเราต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆว่ายังไม่เคยได้ไงวะตายไม่ใช่สิอันนั้นมันไม่เซอร์ไพรส์ไงต้องเอาอันที่แบบเซอร์ไพรส์ด้วยแบบเฮ้ยมึงยังไม่เคยทำสมมติแบบอ่ะคุณจอนสมมติอ่ะคุณจอนเคยพูดมาว่าคุณจอนไม่เคยกินทุเรียนเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยได้ผมไม่เคยเป็นอิสุอิสัยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยตายไม่ใช่มันต้องเป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์ดิเซอร์ไพรส์แต่ไม่เคยตายมันไม่ได้เซอร์ไพรส์มันก็คนที่อยู่ตรงนี้มันก็ยังไม่เคยตายด้วยกันทั้งนั้นใช่เห็นไหมมันยากมันยากยากไม่มีเพราะถามหลายท่านก็แบบต้องใช้เวลาคิดใช่มีคืออะไรอยู่ในวงการมาเกือบ20ปีมันไม่เคยเล่น MV เป็นงานเดียวในชีวิตได้เงี้ยได้เป็นงานเดียวในชีวิตที่ยังไม่เคยทำหนังพิธีกรละครซีรีส์หมดแล้วร้องเพลงก็ทำมาแล้วร้องเพลงทำมาแล้วซิงเกิลก็ทำมาแล้วแต่ไม่เคยเล่นโฆษณาไม่เคยเล่นเอ็มวีไม่ได้เอ็มวีโฆษณาก็เล่นแล้วมิวสิกวิดีโอไม่เคยอันนี้ได้ได้เดี๋ยวแล้วตอนที่ออกซิงเกิลนี่คือมี MV ของตัวเองไหมซิงเกิลของตัวเองก็คือเป็นเพลงของตัวเองไม่เคยเล่น MV คนอื่น MV คนอื่นไม่เคยไม่เคยถูกจ้างโดยศิลปินไปเป็นนางเอก MV ว่ากันเถอะไม่เคยเออเว้ยสุดยอดเออได้ซึ่งเออมันเออจริงเพราะว่าคือเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในเซตแบบยุคแบบยุคนี้มันต้องเคยบ้างอ่ะเออใช่ไหมล่ะโฆษณาแบบถ้าเกิดแคสโฆษณาเยอะๆมันก็ต้องแบบไปแตะเออมันต้องมีบ้างมันต้องแวะเวียนไปวงการ MV หน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเออเป็นงานเดียวเลยเออเว้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยนี่เจ๋งเฮ้ยได้เนอะมันเห็นไหมมันแล้วแต่คนแล้วอันนี้คือเป็นคำตอบที่เกี่ยวกับเรื่องของแวดวงบันเทิงด้วยนะซึ่งเอออันนี้คือน่าสนใจมากนะครับนะฮะใช่แวดวงบันเทิงสนุกครับผมไม่ยุ่งครับแวดวงการเมือง แวดวงการเมืองก็ใครอยากทำอะไรก็ทำไปมันเจ็บปวดเนาะใช่ดิ เจ็ดพฤษภาผมไปเลือกตั้งผมจบแล้ว กูว่าเรื่องนี้กูว่ายาวถึงพรุ่งนี้ครับผมประเด็นนี้น่าจะยาวถึงพรุ่งนี้คุณผู้ชมนะเดี๋ยวกลับบ้านไปบ่นให้เมียฟังอย่างเงี้ยมีแน่อยู่บนรถก็ตบพวกอะไรแม่งเอ้ยอะไรวะนี่ง้างอยู่นานแล้วครับผมนะฮะอ้าวคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่ใกล้ชิดกับชาวเน็ตของเรานะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมิวมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะดีใจมากๆที่ได้มาวันนี้สนุกมากจริงแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ได้เจอแล้วก็ได้มาร่วมรายการกันอีกได้เลยค่ะเราอาจจะควรจะได้เจอกันโดยที่ไม่ต้องมาถ่ายทำรายการก็ได้นะเออควรจะนัดกันเลยนะครับใช่เพราะคือแบบโซนนี้นี่กำลังจะเป็นโซนที่มีความบันเทิงเกิดขึ้นเยอะแยะเดี๋ยวความเจริญจะเข้าสู่เออนะครับจะมีคนแวดวงคนนำคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยจะมาอยู่แถวนี้กันเยอะนะครับไม่แน่ที่นี่เราอาจจะสามารถเซตอัพให้เป็นแหล่งรวมอะไรสักอย่างได้เออนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอได้เมาส์กันดีเลยค่ะยินดีมากๆนะฮะแล้วก็ยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับในการลงพื้นที่ไปอยู่ใกล้ชิดนะครับกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ติดตามกันนะครับในวันเลือกตั้งแล้วกันเนาะครับผมนะครับผมนะฮะมีก่ออีก3นาที3ทุ่มจ้าบอกเฉยๆอันนี้คุณผู้ชมส่งมาคุณผู้ชมใครพิมพ์ออมป่ะเนี่ยไม่คุณผู้ชมคุณออมคงไม่ใช่คุณมีนี้มั้งไม่ใช่นะ